ผมจะขอไปโอกาสที่7เลยนะครับโอกาสที่7เป็นโอกาสที่อะไรดีจะใช้ว่าจะได้ประเมินตัวเองจะได้กำหนดสิ่งที่ตัวเองจะเป็นได้อย่างมีคุณค่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่โรเบิร์ตอยากจะบอกกับพวกเราเนี่ยก็ว่าธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยจะให้โอกาสเราเป็นได้อย่างที่เราคิดครับนะครับแน่นอนถ้าเราย้อนหลังไปที่ข้อที่5เขาบอกว่ากระตุ้นให้เรามีความใฝ่ฝันใช่ครับนะครับไม่แน่ฝันให้เป็นบางคนอาจจะกระตุ้นให้เรามีความใฝ่ฝันแต่ก็มองไม่เห็นทางที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงครับนะครับแต่มาข้อที่7นี้ก็บอกว่านอกจากทำให้เรามีความใฝ่ฝันแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะทำให้ความฝันของเราเนี่ยเราสามารถที่จะลงมือทำแล้วเป็นจริงได้นะครับอย่างที่ผมพูดว่าโดยทั่วๆไปเราคิดว่าเราจะทำอะไรได้เราคิดว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เรามักจะประเมินจากศักยภาพที่เราเคยรู้ว่าเรามีแล้วจริงๆแล้วเป็นศักยภาพที่เราเองไปกำหนดเอาเองนะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับเราทุกคนคงเคยเล่นเกมกระโดดเชือกนะครับเพื่อนๆเราอาจจะเริ่มต้องแต่เอาหนังสติ๊กมาอยู่ระดับตะตุ่มแล้วเราก็กระโดดย่องๆนะครับหนังสติ๊กขึ้นมาถึงระดับหัวเข่าเราก็กระโดดแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่คือจะเปรียบเทียบให้เห็นตรงนี้ว่าจริงๆแล้วพวกเรามีศักยภาพที่จะกระโดดข้ามหนังสติ๊กถ้าตอนสมัยหนุ่มๆนะครับระดับสักหน้าอกนี่เรายังโดดได้เลยนะครับแต่ถ้าตั้งคำถามว่าทำไมตอนที่หนังสติ๊กอยู่ที่ระดับหัวเข่าทำไมเราไม่สปริงตัวกระโดดข้ามถึงระดับหน้าอกคำตอบก็คือเราจะใช้พลังงานของเราเท่าที่เราคิดว่าเราจำเป็นจะต้องใช้นะครับดังนั้นเราบอกว่าเรามีแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้แต่ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยเมื่อกระตุ้นให้เรามีความใฝ่ฝันแล้วมันยังสามารถที่ทำให้เราเนี่ยคิดออกมาอย่างที่เราพูดถึงข้อที่หนึ่งอีกนะครับการที่เราได้รับการโรงเรียนที่จะสอนให้เรามีการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนะเอาชนะขีดจำกัดทางธรรมชาติที่เราคิดว่าเรามีอยู่นะครับก็เปรียบเทียบได้ดีมากๆเกี่ยวกับระหว่างตัวดักแด้กับตัวผีเสื้อนะเราคงรู้ว่าดักแด้ก็คือผีเสื้อก็คือดักแด้นะครับตัวเดียวกันแต่วันที่เราเป็นดักแด้เราคิดได้เพียงแค่จะเดินไปหาใบไม้ใบต่อไปที่อยู่ข้างหน้าจมูกเราเท่านั้นเองครับแต่พอเราเป็นผีเสื้อเราคิดถึงใบไม้ที่อยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับวันที่เราเชื่อมั่นแล้วเราก็สามารถที่จะเอาชนะขีดจำกัดทางกายภาพขีดจำกัดทางอารมณ์ขีดจำกัดอะไรก็ตามแต่ที่เราเป็นคนกำหนดให้กับตัวเราเองเราสามารถเอาชนะตัวเองออกจากขีดจำกัดตรงนี้ได้คุณสามารถทำอะไรได้อีกมากมายนะครับสามารถสร้างความฝันให้คุณเป็นจริงได้สามารถทำสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นให้เป็นจริงได้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงนะครับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผีเสื้อนะครับแล้วคุณจะสามารถทำทุกอย่างได้ตามที่คุณต้องการครับนะก็ตรงนี้ก็พอเหมือนที่โยสกิบอกว่าพอเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยนะครับหรือเข้ามาได้สัมผัสเนี่ยเขาก็รู้อะไรที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาคนชอบลุยชอบทำอะไรเองชอบอยากจะเป็นผู้ชำนาญเฉพาะด้านเขาก็จะประเมินตัวเขาเองว่าถ้าอยากให้งานออกมาดีนะครับก็ต้องทำเองลูกจ้างดีๆไม่มีหมดไม่มีหรอกหาไม่ได้หรอกหายากนะมีก็หายากอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับคนพวกนี้ก็เชื่อว่าไม่มีใครที่จะทำได้ดีกว่าตัวเขาทำนะเขาก็จะจมอยู่กับเอสแล้วก็ทำเองทุกอย่างแล้วก็ทำเองทุกอย่างนะครับเพราะว่าไม่ไว้ใจคนอื่นเพราะเชื่อว่าตัวเองทำดีที่สุดครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีคนในกลุ่มที่อยู่ฝั่งบีแล้วคนฝั่งบีเนี่ยนะครับเขาก็จะเชื่อเสมอว่าโอ้ยคนอื่นเก่งกว่าเขาเยอะคนอื่นฉลาดกว่าเขาเยอะมันต้องเอาคนเหล่านี้มาทำงานให้ได้เขาจะได้ไปทำงานอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับว่ามันพอมาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายปุ๊บก็จะได้รู้ได้ประเมินตัวเองได้กำหนดสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นได้อย่างมีคุณค่านะครับงั้นอันนี้ก็ผ่านนะครับโอกาสที่7เราก็มาถึงโอกาสที่8โอกาสสุดท้ายนะครับดีเหมือนกันเพราะด้วยเวลาจะทำให้คุณพิบูลมีโอกาสให้เติมเรื่องที่เราควรจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายนะฮะเพราะว่าคนที่อยากจะเข้ามาธุรกิจนี้ถ้าเป็นแบบอย่างไทยๆของเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงว่าถ้าจบโอกาสที่8นี้หากว่าเป็นไปได้นะครับจะได้เติมตรงนี้ได้นะฮะโอกาสที่8เป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำครับไม่แน่ว่าจะต้องคุยยาวหรือเปล่านะครับธุรกิจเครือข่ายสร้างทักษะผู้นำยังไงครับจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายไม่ได้สร้างทักษะผู้นำนะครับครับที่โรเบิร์ตเชื่อและผมก็เชื่อและผมเชื่อว่านักจิตวิทยาหลายๆคนก็เชื่อตรงกันก็คือว่าครับศักยภาพตรงนี้พวกเราทุกคนมีอยู่แล้วในตัวของเราเองนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรามีเท่านั้นเองครับครับเราไม่ได้พัฒนาเราไม่ได้มุ่งมั่นที่จะไปพัฒนามันออกมาผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆว่าทักษะในการพูดในที่ชุมชนนะครับแน่นอนมีคอร์สมีโรงเรียนสอนในพูดในที่สาธารณะเยอะแยะแต่คอร์สเหล่านี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ใช้เวลา1อาทิตย์2วัน1คืนอะไรก็ตามแต่มันใช้เงินอีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยอย่าไปอบรมมันเลยนะครับเราไม่ได้ให้ความสนใจในการที่จะพัฒนาทักษะอย่างนี้ออกมาทั้งที่จริงๆแล้วทักษะเหล่านี้มีอยู่ในตัวพวกเราทุกคนในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็จะมีการอบรมมีกระบวนการที่จะกระตุ้น
ช่วยในการพัฒนานะครับคำว่าพัฒนานี่หมายถึงว่ามีอยู่แล้วแล้วทำให้มันดีขึ้นนะครับพัฒนาทักษะของพวกเราออกมาให้เริ่มพูดกับคนรู้เรื่องนะครับผมเองเคยเล่าให้คุณโอภาสฟังตั้งแต่แรกผมเองเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับก็เหมือนกับวิศวกรทั่วไปพูดกับใครไม่เคยรู้เรื่องนะครับพูดให้กับเครื่องจักรรู้เรื่องกดปุ่มมันเดินเครื่องกดปุ่มมันเดินเครื่องมันไม่เคยเถียงมันไม่เคยว่าอะไรนะครับแต่พอเรามาทำธุรกิจเครือข่ายเราต้องเริ่มพูดกับคนไม่ได้พูดกับเครื่องนะครับการตอบสนองของคนไม่เหมือนกันเราจะต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองรู้จักวิธีการสื่อสารว่าจะสื่อสารยังไงรู้จักวิธีการฟังคนอื่นว่าเขาเห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเขามีข้อโต้แย้งอะไรนะครับธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีแต่เราไม่ได้เคยให้ความใส่ใจกับมันในการพัฒนามันอย่างจริงจังนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะซ่อนอยู่ในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับสำเร็จไม่สำเร็จก็ตามแต่จะพัฒนาแล้วดึงศักยภาพตรงนี้ของคุณออกมาได้ทำให้คุณพูดภาษากับคนอื่นรู้เรื่องนะครับจริงๆแล้วก็จะทำให้เราไปทำอะไรสำเร็จได้อีกเยอะแยะทีเดียวนะครับความการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นโอกาสที่แปลกนะครับนะก็ต้องแก้นิดหนึ่งเมื่อกี้ผมใช้คำว่าธุรกิจเครือข่ายสร้างภาวะผู้นำได้อย่างไรผิดนะครับเพราะว่าที่ถูกต้องก็คือว่าพัฒนาได้อย่างไรครับนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แล้วในตัวคนทุกคนนะครับตัวอย่างของทักษะของการเป็นผู้นำก็อาจจะเช่นเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเป็นคนที่มีความสามารถในการมองหาจุดเด่นๆของคนอื่นๆแล้วก็ไปดึงเขานะครับไปชวนเขามาร่วมงานด้วยกันนะครับมาเอาศักยภาพที่คุณมีอยู่เนี่ยมาสร้างความสำเร็จในสิ่งนี้ด้วยกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะนั่นคือโอกาสที่8นะครับในการเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนะครับนี่คือ8โอกาสครับที่คิโยซากิบอกว่าหลังจากที่เขาได้ศึกษาในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายอยู่พอสมควรเขาพบว่ามันมี8โอกาสนี้นะฮะที่ซ่อนเร้นอยู่ในการทำธุรกิจเครือข่ายคุณพี่บุญเองนะฮะอยู่ในธุรกิจนี้มาก็ยาวกว่าคิโยซากิแน่นอนเขายังไม่เข้ามาเลยนะเขายังถือว่าไม่เข้าเต็มตัวนะแต่คุณพี่บุญเข้ามาอยู่ในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับคุณพี่บุญคิดว่า8โอกาสเนี่ยมีหมดไหมครับและยังขาดโอกาสอะไรอื่นที่อยากจะเติมเข้ามาไหมครับถ้าพูดถึงโอกาสเนื้อหลักๆก็คงตรงนี้นะครับจริงๆแล้วรายละเอียดปลีกย่อยคงมีเยอะมากทีเดียวถ้าเราจะแจกแจงอาจจะพูดถึง50ข้อที่มันธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายสามารถให้เราได้นะครับแต่ผมว่าเอาหลักๆตรงนี้ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับแล้วก็วันนี้เราให้เวลากับหนังสือเล่มนี้เราตีกรอบตรงนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ผมอยากจะพูดในฐานะที่เป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นจากมุมมองของคนที่ผ่านโลกมามากพอสมควรแน่นอนเขาไม่ได้ทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายแต่สิ่งที่เขาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ประมวลสรุปออกมาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่ามันมีค่ามากๆแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายพวกเราเองก็ยังคุยกันว่าก็เราก็พูดคล้ายๆกับที่เขาพูดเนี่ยนะแต่มันไม่เป็นระบบเท่าเขาไม่เป็นเรื่องไม่สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วคุณอุปการของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายมีอีกมากมายทีเดียวนะครับที่สามารถที่จะทำให้พวกเราพัฒนาตัวเราเองจากที่เป็นอยู่เวลานี้ขึ้นมาได้นะครับครับคิโยซากิเขาบอกในตอนท้ายนะครับว่าอนาคตของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะฮะคุณที่บุตรอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบ้างแล้วแต่นะครับเขาบอกว่ายังไงมันจะเติบโตต่อไปครับเพราะคนเนี่ยรักที่จะมีอิสรภาพมากขึ้นพูดง่ายๆว่าไม่มีใครอยากจะก้มหน้าก้มตาทำงานตามที่มีคนเขาสั่งมาตลอดชีวิตอันนั้นเป็นหัวใจอันนึงเลยที่จะทำให้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต้องเติบโตต่อไปอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยแต่อยากจะเสริมนิดนึงครับเสริมแล้วกันนะครับได้ครับหลายคนยังลังเลที่จะเข้ามาธุรกิจเครือข่ายเพราะไม่ต้องการเป็นผู้ขายครับอายนะครับพูดง่ายๆเราอายที่จะเป็นผู้ขายเราไม่ชอบขายของพวกเราชอบซื้อของเราไม่ชอบขายของนะครับเวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยบางครั้งผมก็จะพูดถึงว่าเนี่ยเราก็คือการสร้างเครือข่ายผู้ใช้การสร้างเครือข่ายผู้ขายผมอยากให้มุมมองอีกมุมหนึ่งก็คือนี่คือการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าจริงๆแล้วเพื่อนเราญาติพี่น้องเราคนที่เรารู้จักทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ใช้สินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดเนี่ยอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยไปซื้อที่ร้านขายส่งที่อยู่ตามถนนเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านเราแล้วร้านเหล่านั้นก็ได้ยอดไปพูดอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับวันนี้เพื่อนเราก็ใช้สินค้าเหล่านี้อยู่แล้วแต่ร้านเหล่านั้นได้ยอดไปการสร้างธุรกิจเครือข่ายในอีกนัยยะหนึ่งก็คือการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าเราก็ไปรวบรวมผู้ใช้สินค้าซึ่งใช้สินค้าอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นระบบอยู่ในเครือข่ายของเรานะครับ
ขายได้เป็นซื้อเป็นไหมขายได้เป็นซื้อเป็นซื้อเป็นซื้อในเครือข่ายนะครับแน่นอนเราก็ได้ยอดเข้าซื้ออยู่แล้วแต่คิดว่าจะให้ยอดเหล่านี้ซึ่งเป็นยอดของพี่น้องเราญาติเราก็จัดกระจายไปอยู่กับตามพ่อค้าปลีกพ่อค้าส่งข้างนอกก็เป็นการที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยครับคนไทยทุกคนก็มีเงินก้อนนี้มาแบ่งปันเป็นค่าอาหารค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นการกระจายรายได้ในระดับประชาชนด้วยนะครับนี่ก็คือมุมมองที่อยากจะเสริมว่านี่คือการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าด้วยนะครับครับข้อที่2เกี่ยวสกิมองอนาคตของธุรกิจเครือข่ายนะครับว่าจะเติบโตต่อไปเพราะยังไงคนก็ยังต้องการความร่ำรวยเอาแน่นอนนะครับแน่นอนคงนี้ไม่เถียงไม่เถียงนะครับคุณต้องชัดๆอยู่แล้วนะครับผมนะครับสิ่งที่เกี่ยวสกิมองต่อไปในข้อที่3ก็คือว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจสำหรับยุคข้อมูลข่าวสารนะครับยุคข้อมูลข่าวสารมีกฎกติกาอยู่ง่ายๆว่าคุณเท่านั้นคือคนที่จะดูแลตัวเองไม่ใช่รัฐบาลและไม่ใช่บริษัทที่ทำงานอยู่จะเป็นผู้ดูแลคุณจนกว่าคุณจะจากไปครับนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับว่าพวกเราเองไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เวลานี้ครับนะครับอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงคำว่า New Economy ว่ามันจะมีธุรกิจอีกหลายธุรกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมีธุรกิจมีงานอีกหลายงานที่มีอยู่แล้วเคยมีอยู่แล้วจะไม่มีครับนะครับพวกเราหลายคนถูกให้ออกจากงานเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับผมจบวิศวะไฟฟ้ามามีเพื่อนหลายคนทีเดียวที่อยู่ในวงการวิศวกรรมเนี่ยนะครับถูกให้ออกจากงานหลายคนเหล่านี้ก็ยังนั่งรอโอกาสเก่าๆนะครับยังนั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมล์ป้ายเก่ารอเจ้านายคนเก่าจะเรียกไปทำงานแบบเก่าๆนะครับเชื่อไหมครับรถเมล์อาจจะไม่มาก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณอาจจะไม่เคยทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายมาก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณไม่เคยคุณจะเคยเสียไม่ได้นะครับเราไม่เคยเข้ากรุงเทพมาก่อนเราก็ยังเข้ากรุงเทพไม่เคยแต่งงานมาก่อนก็แต่งงานนะครับไม่เคยมีลูกมาก่อนเราก็มีลูกเราไม่เคยไปโรงเรียนเราก็ไปโรงเรียนเราไม่เคยนั่งรถเมล์เราก็นั่งรถเมล์นะครับเราเคยมีวันแรกของอะไรอะไรเยอะแยะนะครับถ้าเรายังไม่เคยมีวันแรกของธุรกิจเครือข่ายก็ลองดูนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับครับอีกข้อนึงที่เคียวสกิมองนะครับเขามองว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่เคลื่อนย้ายได้ตามกระแสและจะไม่ตกต่ำแม้ในยามที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำผมไม่แน่ใจนะตรงนี้คุณพิบูลอาจจะช่วยยืนยันว่าจากปี40มาถึงปี45ที่ประเทศไทยเศรษฐกิจลงเหวเนี่ยนะครับธุรกิจเครือข่ายกระทบกระเทือนมากน้อยแค่ไหนครับผมยกตัวอย่างตัวผมเองก็แล้วกันนะครับเพื่อให้ชัดที่สุดอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าสิ่งที่เราทำคือการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าและแน่นอนผมก็คือผู้ใช้สินค้าในเครือข่ายที่ผมทำอยู่ด้วยนะครับซัดดัมบุกกูเวตใครจะตีตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์หรือจะมีตึกอะไรอีกก็ตามแต่ผมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อยาติฟันไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อเช่นภูสาผมไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่ผมทำงานอยู่ในระบบการตลาดแบบเครือข่ายนี้และเช่นเดียวกันนะครับผู้จำหน่ายก็ดีผู้ใช้สินค้าก็ดีที่อยู่ในเครือข่ายผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราจงรักภักดีกับยี่ห้อแน่นอนเพราะเป็นธุรกิจของเรานะครับฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่หนักหน่วงมากนะครับบริษัทที่ไม่เคยพบกับคำว่าขาดทุนก็ขาดทุนบริษัทที่ไม่รู้ว่าเจ๊งเป็นยังไงก็เจ๊งนะครับเราเห็นธนาคารต้องล้มละลายพวกเราหลายคนทำงานไม่รู้อินโนยเน่ก็ถูกให้ออกจากงานนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายพูดตรงๆก็ได้รับการกระทบกระเทือนบ้างนะครับเพราะว่ายอดของการซื้อสินค้าบางส่วนก็มาจากผู้ใช้สินค้าขาจรนะครับบางส่วนก็มาจากผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อเองกินเองใช้เองนะครับยอดส่วนนี้ก็จะไม่กระทบกระเทือนนะครับในส่วนผมเองเนี่ยยอดก็กระทบลงมาประมาณ 10-20% นะครับแล้วก็กลับขึ้นใหม่ๆนะครับแล้วกลับขึ้นไปแล้วแล้วไม่มีบาดแผลของการทำธุรกิจไม่มีบาดแผลของจะเรียกว่าอะไรวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมานะครับอย่างที่ผมบอกว่าใครจะเจ๊งก็ตามแต่เราจะเจ๊งเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนเราเป็นบริษัทที่เสมือนจริงนะครับขโมยก็ไม่ได้นะครับใครขโมยธุรกิจเราไปก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่เราเป็นเจ้าของคือกรรมสิทธิ์นะเราเป็นกรรมสิทธิ์เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครือข่ายของเราแน่นอนเราไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าที่เราขายนะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทที่ทำธุรกิจการตลาดเครือข่ายแต่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครือข่ายของเรานะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้พวกเราเห็นว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่แล้วก็พวกเราอาจจะไม่เข้าใจคำว่ากรรมสิทธิ์นะแต่ก็อยากจะบอกพวกเราเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาแล้วคุณจะเข้าใจนะครับธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะศึกษาและจะดูว่ามันคืออะไรจากการอยู่ข้างนอกนะครับเปรียบเหมือนกับการขับรถนะครับเราจะต้องเข้ามานั่งที่คนขับแล้วคุณถึงจะขับเป็นนะครับเราไม่สามารถสอนคุณขับจากกระดานดำได้นะครับธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากศึกษาอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงโดดเข้าไปลองทำดูนะครับ
ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายทั่วๆไปก็จะมีการรับประกันการคืนเงินนะครับถ้าเราสมัครเข้าไปแล้วเราทำไม่สำเร็จเขาก็คืนเงินให้กับเรานะครับฉะนั้นไม่มีอะไรเสี่ยงเลยนะครับคุณมีพี่เลี้ยงที่จะคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจคอยประคบประหงมยามที่คุณกำลังรู้สึกอ่อยเหี่ยวแห้งนะครับเหี่ยวจนห่อไม่ได้ก็ตามแต่นะครับก็จะมีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือนะครับครับนั่นคือมุมมองที่โรเบิร์ตคิโอซากิซึ่งเป็นคนเขียน Rich Dad นะครับเจ้าของหนังสือตระกูล Rich Dad มองธุรกิจเครือข่ายมองได้อย่างน่าอัศจรรย์ในแง่ที่ว่าคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายเองก็ยังรู้สึกทึ่งว่าเอ๊ะคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจเครือข่ายอย่างเต็มตัวนะครับทำไมจึงมองธุรกิจเครือข่ายได้อย่างทะลุรูปองนะฮะอย่างที่คิโอซากิมองคุณพิบูลย์ดิษฐ์อุดมแขกรับเชิญของผมวันนี้ก็อยู่ในธุรกิจนี้มานานแต่คุณพิบูลย์เองก็ยอมรับครับว่าคิโอซากิมองและเขียนและเล่าถึงนะอะไรหลายๆอย่างที่แม้กระทั่งคนที่อยู่ในธุรกิจนี้เองก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่านะครับก็เลยขอฝากหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าหากว่าใครสนใจที่อยากจะศึกษานะฮะลองอ่านดูครับลองอ่านดูแล้วนะฮะรู้สึกว่าต้องให้เวลาอย่างคิโอซากิบ้างละเขายังให้เวลาตั้ง5ปีนะฮะก็จะลองไปฟังคุณพิบูลย์พูดก็ได้นะครับเพราะคุณพิบูลย์ก็พูดอยู่บ่อยๆนะทุกวันอาทิตย์เลยนะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เผื่อใครต้องการจะติดต่อในเชิงธุรกิจยังไงกับคุณพิบูลย์นะครับก็เรียนเชิญนะฮะเผื่อว่าจะไปลองฟังไปลองเริ่มเปิดใจนะฮะอย่างคิโอซากิปลายปี1970นะฮะเขาปิดประตูสิ้นเชิงไม่รับไม่ได้เลยแต่15ปี16ปีผ่านไปเขารับธุรกิจนี้และบัดนี้เขาเขียนเรื่องธุรกิจนี้ออกมาเป็นหนังสือให้อ่านก็ได้นะครับก็หวังว่าคงจะได้สาระไปพอสมควรนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมครับท้ายรายการมี TRSC Tips นะฮะไปชมสักนิดนะครับถ้าคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรนนิ่งดีๆและข้อมูลใหม่ๆจาก Winnership รีบกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะคะให้คอนเทนต์ดีๆจาก Winnership ถึงมือพวกเราทันทีทันเวลาค่ะ